เมื่อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไส้ยังก่อสร้างบ่เสร็จยังบ่ได้เปิดใช้งานการเดินทางข้ามประเทศไปมาหาสู่ข้ามแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดบึงการไปยังเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้นั้นก็ยังเดินทางด้วยทางเรือการไปมาหาสู่การขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดบึงการประเทศไทยกับเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้การเดินทางโดยเรือยังได้รับความนิยมคนที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันบ่ว่าเป็นการค้าขายหรือการท่องเที่ยวยังเดินทางโดยเรือสำหรับวิดีโอนี้มีรายละเอียดการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างไทยกับลาวโดยการนั่งเรือโดยสารข้ามพรมแดนจังหวัดบึงการไปเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้โดยเรือโดยสารการเดินทางของเฮาเริ่มต้นเที่ยงวันที่27ตุลาคม2023หลังจากเฮาจอดรถไว้ที่ฝากรถแห่งหนึ่งที่ฝากรถบ้านนี้อยู่ติดกับด่านชายแดนด่านต่อหม้อฟังจังหวัดบึงกาฬค่าฝากรถขึ้นละ100บาทฝากรถเรียบร้อยเฮาก็หิ้วกระเป๋าเพื่อจะไปทําเรื่องแจ้งออกจากด่านชายแดนจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะเดินทางข้ามโขงโดยเรือไปยังเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้การเดินทางข้ามด้านชายแดนสามารถใช้ทั้งหนังสือผ่านแดนชั่วคราวและกับพาสปอร์ตต้องตรวจสอบให้ดีว่าพาสปอร์ตของท่านเหลืออายุเกิน6เดือนถ้าเหลือบ่ถึง6เดือนบ่สามารถสิใช้พาสปอร์ตเดินทางข้ามด้านไปได้คอยก็ได้ยื่นพาสปอร์ตไปสแตมป์เจ้าหน้าที่ตม.เพิ่นแจ้งว่าอายุพาสปอร์ตเจ้าเหลือบ่ถึง6เดือนบ่สามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางได้ฉะนั้นเจ้าต้องไปเฮ็ดหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่อำเภอเมืองจำเป็นต้องได้ขับรถออกจากด้านต่อหม้อบึงการเพื่อมาที่ว่าการอำเภอเมืองเพื่อมาเฮ็ดหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหรือที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนั่นตั้งอยู่ตรงข้ามกันกับบขส.จังหวัดบึงการอยู่ถนนสายใหญ่สายหลักอยู่ใกล้สี่แยกบึงการเส้นบึงการหนองคายเฮาใช้เวลาในการเฮ็ดหนังสือผ่านแดนชั่วคราวบ่ถึง1นาทีเฮาก็ได้ละหนังสือแล้วก็เดินทางกลับมายังด่านต่อหม้อแล้วก็ทําการสแตมป์หลังจากการสแตมป์แล้วเฮาก็ลงไปซื้อตั๋วโดยสารเรือข้ามฟากราคาตั๋ว60บาทเมื่อนั้นมีเด็กอายุ9ขวบไปนําเด็กฟรีนะครับเพิ่นบ่เก็บค่าโดยสารผู้ประกอบการเรือโดยสารข้ามฟากเพิ่นบ่เก็บนั่นแหละครับสินค้าทุกอย่างที่เห็นวางอยู่กับพื้นกองอยู่กับพื้นนะครับจะมีแผนกโหลดขึ้นเรือนะครับเรือโดยสารระหว่างประเทศโหลดเรียบร้อยคนขึ้นเรียบร้อยเรือจังออกนะครับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์กับวันอังคารจังหวัดบึงการจะมีตลาดนัดแคมป์ของ2ประเทศมื้อนี้เลือกจะสิคึกคักหน่อยนึงเพราะว่ามีแม่ค้าจากฝั่งเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้นำสินค้ามาจำหน่ายณตลาดนัด2ประเทศเรือโดยสารระหว่างประเทศเพิ่นเริ่มแล่นตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.เรือมีทั้งสัญชาติลาวแล้วก็สัญชาติไทยจำนวนเที่ยวต่อมื้อนั้นบ่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้คนที่มาใช้บริการเรือข้ามฟากนั่นเองถ้าเรือโดยสารสำหรับคนวันนี้ห่างจากตัวบึงการออกมาประมาณ5กิโลนะครับอยู่ที่ถนนเรียบโขงฟังจังหวัดบึงการถ้าเรือสำหรับรถยนต์นะครับเป็นแพร่ขนานยนต์หรือโปะหรือเฟอร์รี่จะเลื่อยท่าเรือของคนโดยสารไปอีก2กิโลนะครับอันนั้นเป็นท่าเรือขนานยนต์ต้อนรับเอารถยนต์ข้ามฟากสำหรับท่าเรือฟังเมืองปากสั้นนะครับบ่ว่าจะเป็นเรือโดยสารคนหรือเรือบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากก็จะไปจอดท่าเดียวกันนะครับบ่มี2ท่าคือฟังจังหวัดบึงการฟังบึงการนั่นแยกเป็น2ท่าระหว่างท่าเฟอร์รี่กับท่าเรือโดยสารของบุคคลทั่วไปเรือนั่นเพิ่นแล่นให้บริการทั้งวันนะครับเมื่อคนเต็มเรือเพิ่นก็ออกถ้าเฮาบ่ทันเที่ยวนี้เฮาก็ต้องรอเที่ยวต่อไปขณะยืนสแตมป์พาสปอร์ตเพื่อแจ้งออกจากด้านไทยก็เห็นเรือกำลังออกจากท่าอันนั้นก็แปลว่าเฮาบ่ทันนะครับเพิ่นก็บ่ท่าอยู่แล้วเฮาก็ต้องรอเที่ยวต่อไปจำนวนคนต่อเที่ยวบ่แน่นอนนะครับถ้าขึ้นเบิดแล้วถ้าขึ้นเรียบร้อยทั้งสินค้าทั้งคนเพิ่นก็ออกเลยทันทีนะครับ
อย่างที่ได้แจ้งตอนต้นแล้วว่าจำนวนแถวต่อมือบ่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการหลัง 17:00 น.หรือหลัง 17:00 น.คันผู้ใดสิใช้บริการเรือข้ามฟากเพิ่นให้เมาเที่ยวละ 1,200 บาทถ้าไปผู้เดียวก็จ่ายเต็มๆคือ 1,200 บาทถ้าไป2คนก็หาร2ถูกคนละ600บาทนั่นเองอันนี้คือราคาหลัง 17:00 น.หรือ 17:00 น.เป็นเรือเมานะครับบ่ได้แล่นตามปกติแต่บาดที่นี่แต่ข้าพเจ้าเดินทางกลับมาเที่ยงของวันเสาร์ที่28 ตุลาคม 2023เป็นมือบุญช่วงเหงื่อของเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้วาสันเถาะจาก9:00 น.เช้ามาหาเที่ยงบ่มีผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับมาจากเมืองปากสั้นเพื่อจะมาจังหวัดบึงกาฬเลยเพราะว่าคนที่ไปนั่นไปตั้งแต่เช้ามีแต่ไปบ่กลับขากลับก็คือเวลาเลิกบุญแข่งเรือประมาณ 16-17 น.คนจังจะข้ามกลับมาฟังบึงกาฬฉะนั้นช่วง9:00 น.เช้าหาเที่ยงบ่มีผู้โดยสารนะครับคนที่ต้องการจะเดินทางกลับมาฟังจังหวัดบึงกาฬที่มีหาคน6คนหรือ7คนก็ช่างเจ้าก็ต้องเมาเรือเที่ยวนั่นในราคา 1,200 บาทแล้วหารกันเนาะมื้อนั้นข้าพเจ้ากลับมาเที่ยงหารกับผู้ใดก็บ่รู้หา6คนข้าพเจ้าก็จ่ายไป240บาทมื้อนั้นขากลับตอนเที่ยงเพื่อจะกลับมาจังหวัดบึงกาฬฉะนั้นจงโปรดรู้ไว้ว่าเวลาบ่มีคนโดยสารเที่ยวเพิ่นบ่เต็มเพิ่นบ่พอเที่ยวผู้ต้องการสิไปเร็วผู้ต้องการสิไปไวจำเป็นต้องเมามีเท่าใดต้องหารกันในราคา 1,200 บาทต่อเที่ยวนั่นเองเรือที่เป็นเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกรถยนต์ข้ามฟากระหว่างชายแดนนั่นก็มีทั้งสัญชาติไทยและก็สัญชาติลาวทั้งเรือโดยสารคนนะครับที่บรรทุกคนข้ามไปข้ามมาไปมาหาสู่กันก็มีเรือทั้งสัญชาติไทยและก็สัญชาติลาววิ่งสลับกันอยู่ตลอดทั้งวันพอข้าเช่าขายเช่าเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้หลังจากได้นำสินค้าจากฟังบริคำไส้ไปขายที่ตลาดนัดจังหวัดบึงกาฬแล้วซึ่งเรียกว่าตลาดนัด2แผ่นดินตลาดนัด2แผ่นดินสัปดาห์หนึ่งสิมี2มื้อมื้อวันอังคารและก็มื้อวันศุกร์ก็ได้ซื้ออาหารซื้อขนมนะครับสินค้าจากฝั่งไทยกลับมาจำหน่ายในฝั่งปากสั้นเป็นจำนวนหลายถ้าเรือฝั่งเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้นั้นจะรู้สึกว่าคึกคักนะครับบ่ว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่หรือเรือโดยสารของคนกับสิมาจอดท่าเดียวกันฉะนั้นก็จะมีความหนาแน่นจะมีความคับคั่งก็เลยคึกคักไปด้วยคนและก็รถที่ขึ้นจากแพขนานยนต์หรือโปหรือเรือเฟอร์รี่เมื่อถึงฟังปากสั้นนะครับเข้ายางต่อไปอีกประมาณ200เมตรก็ถึงด่านต่อหม้อของเมืองปากสั้นเข้าได้ทำการแจ้งเข่าด่านต่อหม้อเมืองปากสั้นนั่นใช้เวลาบ่ถึง5นาทีนะครับมีการกรอกพาสปอร์ตนะครับผู้ใดใช้พาสปอร์ตในการเดินทางข้ามด่านฟังเมืองปากสั้นนั่นจะมีการกรอกพาสปอร์ตคันเจ้าบ่กรอกเองเจ้าหน้าที่เพิ่นกรอกให้ก็เสียค่าบริการเพิ่น20บาทส่วนค่าเหยียบแผ่นดินหรือแจ้งเข้าเมืองนั้นเพิ่นเก็บนำ30บาทแต่เมื่อนั้นไป2คนนะครับเข้ามา30บาทนี่นะจะได้เสียเฉพาะพาสปอร์ตหรือบ่ได้พาสกับบ่รู้มื้อนั้นผู้นึงใส่พาสปอร์ตผู้นึงใส่บ่ได้พาสแต่ว่าการแจ้งเข้าเมืองเสีย30บาทส่วนค่าบริการกรอกพาสปอร์ต20บาทที่เพิ่นเก็บเป็นเงินไทยว่าต่อด่านต่อหม้อเมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้เพิ่นเก็บเป็นเงินบาทสิเว้าไปแล้วค่าบริการหรือค่าขามด้านนั้นจะถูกกว่าด้านใหญ่ๆว่าแต่ถอดด้านของค่ายก็รู้สึกว่าค่าจะจ่ายสูงกว่านี้ด้านว่างเตาแขวงจำปาซักนะครับที่อยู่เมืองพ้นท้องนั่นกับสแตมป์พาสปอร์ตหรือว่าเดอร์พาสถ้าเป็นคนต่างประเทศหรือคนไทยนี่ล่ะเพิ่นเก็บ100บาทนะครับออกก็ร้อยเข้าก็ร้อยนะครับเข้ากับออกก็คนไทยก็โดนคนละ200นะครับสำหรับด้านว่างเตาเมืองโพนทองแขวงจำปาสักด่านว่างเตานั้นเป็นชายแดนไทยลาวจังหวัดอุบลราชธานีด่านว่างเตาขึ้นกับเมืองโพนทองแขวงจำปาสักส่วนฝั่งไทยครับเป็นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอำเภอสิรินธรเอิ้นว่าด่านช่องเม็กส่วนด่านเมืองปากสั้นนะครับมือแจ้งออกนะครับ
ไป2คนบ่เพิ่นบอกว่าเอา20บาทเจ้าบ่รู้ว่าค่าวอเตอร์พาร์ค20บาทหรือค่าสแตมป์พาสปอร์ต20บาทเนาะถ้าเพิ่นเอาน้ําแค่20บาทเท่านั้นอัตราแลกเปลี่ยนมื้อเฮาเดินทางไปนั่นเฮาได้655กีบต่อ1บาทเฮาไปแลกเปลี่ยนเงินที่ตลาดเมืองปากสั้นโดยเฮาสอบถามแม่ค้าว่าไปแลกเงินได้ห้านได้แน่แลกบาทเป็นกีบแม่ค้าก็เลยบอกว่าคันอยากแลกเดี๋ยวไปแลกให้ก็ได้เพราะว่าคันมู้เจ้าไปแลกอาจจะบ่ได้เรทนี้เรท655เรทราคา655กีบต่อ1บาทนี่เป็นเรทที่รู้กันระวังพอค่าเช่าขายในตลาดเมืองปากสั้นที่เพิ่นแลกเปลี่ยนเงินกันเป็นประจำห้างที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้นั่นก็มีหลายห้างนะครับห้างใดที่ให้เรทสูงพอค่าเช่าขายในตลาดเมืองปากสั้นเพิ่นก็ฮู้กันดีทราบกันดีเพิ่นก็ไปแลกให้เฮาอยู่ห้างนั้นสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามหรือมีความรู้ในแง่มุมอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปด้านชายแดนด้านตม.เมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้มีแนวดีมีแนวพิเศษกว่าด้านอื่นที่ทุกท่านอาจจะคาดบ่ถึงที่ด้านใหญ่ๆด้านอื่นบ่มีแล้วก็เฮ็ดบ่ได้แต่ด้านตม.เมืองปากสั้นแขวงบริคำไส้เฮ็ดได้นั่นก็คือหลังการสแตมป์พาสปอร์ตแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจว่าเจ้าได้รับการสแตมป์พาสปอร์ตอีหลีบ่นะครับเพื่อเป็นการเช็คบาลานซ์เช็คกันศาลาน้อยๆที่อยู่ในรูปตอนนี้ก็คือบ่อนที่เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจพาสปอร์ตว่าเจ้าได้รับการสแตมป์พาสปอร์ตอีหลีบ่ถ้าเฮาบ่ได้รับการสแตมป์พาสปอร์ตเฮาก็ต้องกลับคืนไปสแตมป์ให้มันเรียบร้อยส่วนด้านอื่นนั่นคันเจ้าบ่สแตมป์พาสปอร์ตเจ้าก็จะโดนข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตอนที่เจ้าไปท่องเที่ยวกลับมาตอนที่เจ้าไปธุระกลับมาขาออกด่านอื่นคือด่านใดล่ะเจ้าบอกข่อยได้บ่บอกบ่ได้นะครับความจริงเป็นสิ่งบ่ตายคนที่เว้าความจริงนี่ล่ะสิตายเอาอยากรู้ว่าด่านใดบ่สแตมป์พาสปอร์ตแล้วขาออกก็ตั้งข้อหานักท่องเที่ยวว่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ให้ไปหาซอกเบิ่งข้อมูลเอาก็แล้วกันมันบ่ยากที่จะแสวงหาข้อมูลได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำได้ยินข่าวอยู่เนืองๆคันคอยบอกไปแล้วว่าด้านใดคันสิเกิดอาการเว้าความจริงแล้วรับบ่ได้เนาะก็สิหาว่าคอยนั่นใส่ร้ายป้ายสีก็สิเข้ามาถล่มอยู่ใต้คลิปวิดีโออันนี้ขอพระคุณสําหรับท่านที่บ่กดข่ามโฆษณาขอบพระคุณสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สําหรับค่ําคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสะบายดี